สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการจอบประเด็นกับดิฉันเยาวลักษณ์กนิกาค่ะวันนี้เราพบกันในวันอังคารที่3พฤษภาคม2559รายการของเราค่ะจะไปเจาะลึกเรื่องราวที่เป็นประเด็นร้อนที่เกิดขึ้นในสังคมปัจจุบันอย่างเจาะลึกและก็เข้าถึงรอบด้านพร้อมพูดคุยกับแขกรับเชิญที่จะตอบทุกข้อสงสัยในทุกประเด็นค่ะหลังจากที่มีกระแสฮือฮาในโลกสังคมออนไลน์ถึงการตัดแต่งต้นไม้ที่ดูแล้วไม่น่าจะถูกต้องของทางกรุงเทพมหานครนะคะซึ่งวันนี้ค่ะทางรายการจอบประเด็นของเราค่ะจึงได้เรียนเชิญท่านที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการดูแลร่มเงาของกรุงเทพมหานครมาพูดคุยท่านดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักสิ่งแวดล้อมกรุงเทพมหานครท่านนั่งอยู่ตรงนี้แล้วค่ะท่านสุวรรณาจุ่งรุ่งเรืองสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะก่อนอื่นเรียนถามท่านก่อนเลยเกี่ยวกับนโยบายในการดูแลตัดแต่งต้นไม้ของกรุงเทพมหานครแท้จริงแล้วนโยบายของกรุงเทพเป็นยังไงคะค่ะในส่วนของนโยบายเรื่องการดูแลตัดแต่งต้นไม้นะคะก่อนที่จะเข้าสู่รายละเอียดที่เป็นกระแสข่าวอยู่ในช่วงนี้ขอทำความเข้าใจในเรื่องของระดับนโยบายในแนวกว้างก่อนนะคะว่าท่านผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครหม่อมราชวงศ์สุขุมพันธุ์บริพัตรนะคะท่านมีนโยบายที่อยากจะเห็นกรุงเทพมหานครเป็นมหานครสีเขียวนะคะท่านเข้ามาบริหารราชการในกรุงเทพมหานครเป็นสมัยที่2แล้วนะคะในสมัยแรกเนี่ยท่านได้มีนโยบายให้เพิ่มพื้นที่สีเขียว 5,000 ไร่นะคะจากครั้งนั้นก่อนที่ท่านจะเริ่มงานในช่วงแรกเนี่ยกรุงเทพมหานครเนี่ยเรามีพื้นที่สีเขียวต่อคนเนี่ยประมาณ 4.73 ตารางเมตรต่อคนนะคะหลังจากที่ท่านเข้ามาตอนนี้เป็นปีที่7ย่างปีที่เป็นปีที่8แล้วนะคะในช่วงปีสุดท้ายของท่านเนี่ยสามารถเพิ่มพื้นที่สีเขียวได้เป็น6นะคะ 6.14 ตารางเมตรต่อคนนะคะด้วยนโยบายที่ทุก4ปีจะต้องเพิ่มได้ 5,000 ไร่นะคะตอนนี้เหลืออีกเกือบปีนึงนะคะเราเพิ่มได้ตามนโยบายซึ่งในช่วงหลังท่าน4ปีนี้ก็จะต้องได้ 5,000 ไร่เนี่ยเราเพิ่มได้เป็น 87.68 ซึ่งเหลืออีกประมาณ 12% เศษๆก็น่าจะเป็นไปตามเป้าหมายนะคะอันนี้คือสิ่งที่ยืนยันนโยบายของท่านผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครนะคะที่อยากเห็นกรุงเทพมหานครมีความเป็นสีเขียวแล้วเราก็จะสังเกตเห็นว่าในช่วง7ปีที่ผ่านมาในเรื่องของความเป็นสีเขียวกรุงเทพมหานครนะคะหรือเรื่องของการเพิ่มจำนวนสวนก็จะชัดเจนนะคะตอนนี้กรุงเทพมหานครเรามีสวนใหญ่ทั้งหมด34ไร่และยังมีอีกหลายสวนที่รออยู่เป็นสวนใหญ่นะประมาณ 5-6 ไร่นะคะแล้วก็ยังมีท่านยังมีนโยบายที่จะเพิ่มสวนหย่อมในแต่ละพื้นที่ด้วยนะคะในส่วนกรุงเทพมหานครก็ใช้เครื่องมืออื่นไม่ใช่แค่เรื่องของการเพิ่มนะคะหรือเชิญชวนให้ประชาชนเพิ่มเท่านั้นยังมีกฎหมายทางด้านผังเมืองที่รองรับว่ากรณีภาคชนที่สามารถเพิ่มพื้นที่สีเขียวในพื้นที่ของตัวเองได้นะคะสมมติว่าเป็นอสังหาที่สร้างคอนโดถ้าท่านสามารถเพิ่มสีเขียวท่านจะสามารถเพิ่มพื้นที่ใช้สอยของท่านได้ด้วยก็คือเกิดประโยชน์ในเชิงธุรกิจอันนี้ก็เป็นแรงจูงใจอีกส่วนนึงนะคะอันนี้คือเรื่องของนโยบายนะคะคราวนี้กลับมาดูในส่วนของเรื่องต้นไม้นะคะที่เป็นกระแสข่าวอยู่ก็คือต้นไม้ยืนต้นนะคะไม้ยืนต้นทั่วกรุงเทพมหานครที่เรามีฐานข้อมูลอยู่ณเวลานี้เนี่ยมีประมาณ3ล้านต้นนะคะ3ล้านต้นเนี่ยอยู่ที่ริมถนนนะคะฐานข้อมูลที่เราสำรวจได้เนี่ยมีประมาณ 150,000 ต้นนะคะอยู่ริมถนนถนนใหญ่แล้วก็ถนนรองนะคะที่อยู่ในฐานข้อมูลของเราคำถามที่ว่าตอนนี้ในโลกออนไลน์จะบอกว่ากรุงเทพมหานครโดยมองว่ากรุงเทพมหานครเป็นหลักกรุงเทพมหานครเราประกอบด้วยหน่วยที่รับผิดชอบอันนี้คือสำนักสิ่งแวดล้อมแล้วก็ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะสำนักงานเขตเนี่ยดูแลนะคะว่าตัดจนเกี้ยนโกนล้นไปเลยเยี่ยนเตียนไปหมดเลยนะคะเรานึกถึงผมก็คงไม่ค่อยดูดีเท่าไหร่แล้วก็จนยอดกุดอะไรประมาณนี้นะคะแล้วก็เหมือนกับมีบางท่านก็บอกว่าไม่ใส่ใจแต่จริงๆอยากจะเรียนว่ากรุงเทพมหานครให้ความใส่ใจแล้วก็แก้ไขปัญหานี้อย่างต่อเนื่องนะคะคือที่มันเป็นกระแสสังคมเนี่ยสืบเนื่องมาจากว่าการตัดต้นไม้ที่เกิดขึ้นนะคะจนการเป็นข่าวแต่ว่าพอมาดูนโยบายมันกลับกลายเป็นว่ามันขัดแย้งกันเพราะทางกรุงเทพมหานครเองมีนโยบายที่จะเพิ่มพื้นที่สีเขียวเป็นจำนวนมากดังนั้นต้องเรียนถามท่านนะคะว่าในวิธีการดูแลตัดแต่งต้นไม้ของกรุงเทพเนี่ยมีวิธีการอย่างไรคะ
การพื้นที่สีเขียวเนี่ยคือการเพิ่มจำนวนเพิ่มให้มากขึ้นมากขึ้นเท่าไหร่ยิ่งดีเพราะว่าเรื่องพื้นที่สีเขียวเนี่ยเป็นเรื่องของส่วนใหญ่เราจะพูดถึงเรื่องสวนสาธารณะนะคะเรายังไม่พูดถึงเรื่องต้นไม้มันเป็นแหล่งเรื่องของการให้ความร่มรื่นนะคะคนเข้าไปพักผ่อนเป็นเรื่องนันทนาการเป็นแหล่งเก็บกักความชื้นนะคะซึ่งจะสร้างระบบนิเวศทุกวันนี้ที่เรามีปัญหาผลกระทบโลกร้อนเพราะว่าต้นไม้เนี่ยมันมีน้อยเกินไปไม่สามารถช่วยดูดซับตัวคาร์บอนไดออกไซด์ได้เท่าที่ควรนะคะแล้วก็อีกส่วนหนึ่งคือเป็นแหล่งเรียนรู้ด้วยซึ่งสำคัญมากนะคะคราวนี้กลับมาอันนี้คือส่วนของภาพใหญ่คือสวนสาธารณะซึ่งเป็นนโยบายซึ่งต้องเรียนตามตรงว่านโยบายพื้นที่สีเขียวแล้วที่เราเพิ่มได้ก็คือส่วนใหญ่เป็นสวนสาธารณะที่จะกระจายทั่วกรุงเทพมหานครให้ประชาชนเข้าไปใช้ประโยชน์ได้กลับมาที่อีกส่วนหนึ่งการรักษาระบบนิเวศนะคะก็ต้องรักษาสิ่งที่เก่าที่มีอยู่ก็คือต้นไม้ริมถนนนะคะหรือการที่จะปลูกเพิ่มเนี่ยเราจะแค่ปลูกเพิ่มจำนวนไม่ได้เราต้องดูแลแล้วคงรักษาก็เลยจะเกี่ยวพันกับเรื่องที่เรากำลังพูดอยู่ตอนนี้แหละค่ะว่ามันมีปัญหานะคะถ้าเราปลูกขึ้นมาแล้วเราดูแลบำรุงรักษาไม่ดีตัดไม่ดีก็อย่างที่ภาพที่เห็นคุณบอกว่าให้ร่มเงาให้ความสวยงามแต่สิ่งที่เห็นมันตรงข้ามกันนะคะก็อยากจะเรียนว่ากรุงเทพมหานครเราใส่ใจกับเรื่องนี้นะคะแต่ภารกิจของเราเนี่ยบางส่วนก็เรารับผิดชอบโดยตรงเช่นการดูแลรักษาต้นไม้นะคะแต่ทั่วๆไปที่เราปลูกในสวนเนี่ยเราต้องดูแลรักษาซึ่งก็ให้ความสำคัญคราวนี้มาที่ริมถนนต้นไม้ริมถนนจะมีอยู่2กลุ่มใหญ่นะคะกลุ่มหนึ่งก็คือกลุ่มที่เป็นต้นไม้ธรรมดาที่ไม่มีสายไฟนะคะแก่กลุ่มหนึ่งคือกลุ่มที่มีสายไฟพาดผ่านนะคะในส่วนของกลุ่มที่มีสายไฟพาดผ่านเนี่ยเราเกี่ยวข้องกับการไฟฟ้านครหลวงเพราะสายไฟคือของเขานะคะสองสิ่งที่จะต้องอยู่ด้วยกันให้ได้แล้วไม่มีปัญหาแล้วต่างหน่วยงานบริหารนี่ไม่ใช่เรื่องง่ายนะคะแต่เรากับการไฟฟ้าต้องช่วยกันทำงานอันนี้ให้ผ่านพ้นไปจนไม่เป็นปัญหานะคะไม่งั้นการตั้งความตั้งใจของกรุงเทพมหานครที่ตั้งใจให้ต้นไม้ใหญ่เป็นร่มเงาก็จะไม่เกิดตามวัตถุประสงค์ใช่ไหมคะคราวนี้ก็กลับมาดูว่าแล้วต้นไม้ที่แบ่งเป็น2ประเภทประเภทแรกคือประเภทที่กรุงเทพมหานครปลูกเพื่อเพิ่มร่มเงาริมถนนที่ไม่มีเรื่องสายไฟเนี่ยแล้วก็ตัดตามหลักวิชาการให้เกิดความสวยงามนะคะเป็นพุ่มสวยงามแล้วก็ที่สำคัญยิ่งเลยนอกจากความสวยงามก็คือเรื่องความปลอดภัยเราจะได้ฟังได้เห็นข่าวอยู่บ่อยๆว่าต้นไม้ล้มทับทำให้ประชาชนสูญเสียทรัพย์สินเป็นอันตรายอย่างนี้นะคะอันนี้เป็นหน้าที่ของกรุงเทพมหานครเราจะมีการตัดกิ่งที่แห้งตายกิ่งที่เป็นโรคและกิ่งที่มีการฝากเกาะอยู่เป็นการเฝ้าระวังนะคะเป็นการให้ความใส่ใจดูแลนะคะบำรุงรักษาอันนี้ก็จะไม่เกิดขึ้นถ้าเราดูแลเรื่องพวกนี้นะคะส่วนเรื่องการตัดแต่งให้สวยงามเนี่ยนอกจากความสวยงามแล้วความปลอดภัยก็ต้องมีอยู่ถ้าเราไม่ตัดแต่งเนี่ยต้นไม้มันก็จะเหมือนกับคนอ้วนไม่ดูแลควบคุมมันก็มีโอกาสที่จะล้มถ้าล้มทั้งต้นเนี่ยเป็นเรื่องเคยแม้ทั้งกระชากเสาไฟฟ้าทั้งเสาเลยซึ่งจะเกิดผลเสียต่อประชาชนเกิดผลกระทบมากมายนะคะต่อประชาชนในแนวกว้างไฟดับทั้งถนนเลยนานกว่าจะกู้ขึ้นมาอะไรเงี้ยเสียทรัพย์สินด้วยนะคะเพราะค่าใช้จ่ายมันแพงเรื่องของเสาไฟพวกนี้นะคะส่วนที่สองที่สำคัญยิ่งแล้วเป็นเหมือนกับกึ่งจะเป็นประเด็นที่มีการพูดคุยกันเรื่องของต้นไม้ที่ละสายไฟนะคะที่สูงเนี่ยที่สูงค่ะอันนี้เราจะมีข้อตกลงจริงๆแล้วเรามีข้อตกลงการไฟฟ้ามาหลายปีแล้วตั้งแต่2554ก็คือผ่านมา5ปีแล้วนะคะในข้อตกลงจะบอกเลยว่าการกำหนดเลยว่าการตัดแต่งต้นไม้เนี่ยตามแนวและถนนต่างๆเนี่ยให้เป็นไปตามหลักวิชาการหมายถึงว่ากรุงเทพมหานครต้องดำเนินการอย่างนั้นนะคะแล้วก็หลักวิชาการนั้นต้องไม่ส่งผลกระทบต่อสายไฟฟ้าของเขาด้วยเพราะสายไฟฟ้าก็คือส่งไปก็คือเป็นสิ่งหนึ่งที่ส่งผลต่อการใช้ชีวิตของประชาชนเหมือนกันนะคะก็ที่แล้วมากรุงเทพมหานครก็พยายามดำเนินการในส่วนตรงนี้นะคะส่วนที่2ก็คือการไฟฟ้านครหลวงซึ่งเป็นคู่ตกลงกับเราจะต้องให้การสนับสนุนกับการทำงานของเราถ้าจำเป็นเช่นสนับสนุนเรื่องเจ้าหน้าที่อุปกรณ์อำนวยความสะดวกกับกรุงเทพมหานครในการปฏิบัติงานตัดต้นไม้เพราะบางทีตัดใกล้สายไฟจะต้องมีเรื่องของการตัดระบบไฟไม่งั้นอันตรายเวลาตัดต้นไม้นะคะรวมถึงอบรมให้ความรู้กับเรื่องของความปลอดภัยกับเรื่องสายไฟฟ้าต่างๆเพราะคนตัดต้องมีความรู้ถ้าไม่มีความรู้จะอันตรายมากนะคะสิ่งเหล่านี้คือการไฟฟ้าเป็นคนจะต้องดำเนินการและการไฟฟ้าที่จะต้องดำเนินการให้เราเนี่ยบางครั้งตัวเขาเองเขาก็ไม่มีคนเขาก็จ้างเอกชนมาตัดคราวนี้ปัญหามันเกิดตรงที่ว่าเวลาจ้างเอกชนมากำกับถ้าเรากำกับดูแลไม่ดีก็จะเกิดหลายๆภาพให้เห็นนะคะหลายๆจุดให้เห็นในส่วนของตรงนั้นนะคะแม้ทั้งของเทพมหานครเองเราก็ต้องควบคุมเมื่อเราตกลงเขาเราก็ต้องควบคุมผลของเราถามว่าการควบคุมเนี่ยมันได้ผลถึง 100% มั้ย
บางจุดคนของเราก็มีปัญหาะนะคะซึ่งดิฉันจะเล่าต่อไปว่าแล้วเราแก้ไขปัญหาคนของเราได้ยังไงแก้ไขเรื่องของการไฟฟ้าได้ยังไงนะคะถ้าพอมีเวลาก่อนที่จะตัดจะขออธิบายเรื่องของการวิธีการตัดตามแนวสายไฟนะคะซึ่งอาจจะต้องใช้ภาพประกอบเพื่อให้การดูง่ายเข้านะคะอันนี้เป็นวิธีการตัดซึ่งสายไฟฟ้าของการไฟฟ้านครหลวงมีอยู่5ประเภทนะคะจะขออธิบายตามภาพของแต่ละประเภทและประเภทที่1คือสายไฟแรงดันต่ำนะคะก็จะมีเสาไฟฟ้าสังเกตได้ง่ายขนาดความสูงของสายไฟจะประมาณ 8.5 ถึง 10 เมตรนะคะสายไฟจะอยู่สูงกว่าพื้นดินประมาณ 7 เมตรนะคะอันนี้ก็คือภาพประกอบนะคะเพื่อให้เข้าใจง่ายเข้าการตัดเนี่ยให้ดำเนินการเฉพาะบริเวณที่สายไฟผ่านนะคะเท่านั้นเองไม่จำเป็นต้องตัดก้นเตียนเลี้ยนก้นอย่างที่คือแค่เฉพาะจุดที่สายไฟใช่เพื่อป้องกันค่ะแล้วก็ต้องตัดอย่างสม่ำเสมอนะคะโดยเฉพาะหน้าฝนถ้าต้นไม้ขึ้นเร็วซึ่งก็ไม่สะดวกกับการตัดนั่นเลยเป็นเหตุให้การวางแผนในการตัดก็ในช่วงก่อนที่จะเข้าสู่หน้าฝนเพื่อป้องกันไม่ให้กิ่งไม้เนี่ยสีกับสายไฟนะคะแล้วก็ตัวของสายไฟก็ลอดผ่านทั้งนั้นได้เพราะสายไฟเป็นสิ่งไม่มีชีวิตอาจจะลุกออกมาบ้างอาจจะต้องให้ท่านแบบรบกวนเร็วนิดนึงเพราะว่าเวลาของเราเหลืออีกเพียงแค่10กว่านาทีนะคะเดี๋ยวจะไม่ทันประเด็นอื่นนะคะส่วนที่2ก็คือสายไฟแรงดันกลางแบบหุ้มฉนวนหนานะคะอันนี้ก็คือสายไฟจะสูงขึ้นมา12เมตรถึง14เมตรนะคะแล้วก็สายไฟอยู่สูงจากพื้นดิน10เมตรนะคะก็จะมีสเปเซอร์คล้องเป็นระยะนะคะตัวของตรงเนี้ยจะตัดเป็นช่องให้แนวสายไฟผ่านเช่นเดียวกันนะคะแต่มีหลักเกณฑ์เพิ่มขึ้นมาคือให้กิ่งไม้เนี่ยห่างจากสายไฟข้างละ75เซนนะคะห่างจากกิ่งไม้ข้างก็75เซนชี้ให้นิดนึงค่ะห่างยังไงนะคะโดยระยะห่างจากสายไฟแต่ละเส้นหาต้องมีช่องว่างตรงนี้เพื่อป้องกันอันตรายถัดมาประเภทที่3นะคะประเภทที่3เป็นประเภทแรงดันกลางแบบหุ้มฉนวนบางนะคะอันนี้ความสูงของต้นเสาไฟฟ้าจะ12เมตรถึง14เมตรสายไฟจะสังเกตว่ามี3สายนะคะอยู่บนพื้นดูห่างจากพื้นดินเนี่ยประมาณ10เมตรนะคะการตัดก็ต้องควบคุมความสูงต้นไม้ให้ต่ำกว่าสายไฟอย่างน้อย1เมตรนะคะอันนี้สังเกตง่ายชี้นิดหนึ่งได้ไหมคะห่าง1เมตรจากตรงไหนสายไฟถึงกิ่งไม้นะคะ1เมตรแล้วก็และความสูงของต้นไม้ไม่ควรสูงเกิน9เมตรอันนี้เราก็ต้องตัดแต่งนะคะในส่วนของความสูงของสายไฟค่ะถัดมาเป็นแรงดันสูงแบบเปื่อยนะคะสายไฟจะสูง 20-22 เมตรอันนี้สูงมากขึ้นนะคะการตัดแต่งก็คือตัดแต่งต้นความสูงของต้นไม้ให้ต่ำกว่าสายไฟฟ้าอย่างน้อย 2.5 เมตรนะคะแล้วก็ควบคุมความสูงของต้นให้สูงไม่เกิน 10.5 เมตรนะคะความสูงก็คือเส้นดอทๆสีแดงนะคะตรงนั้นประเภทสุดท้ายประเภทที่มีแรงไฟฟ้าแรงดันสูงถึงแสนโวลต์ใช้สำหรับแปลงกระแสไฟฟ้าจะสังเกตได้ง่ายก็คือมีหม้อแปลงนะคะตัดแต่งต้องควบคุมด้านข้างของรูปทรงของพุ่มไม้แล้วก็ให้ยอดของต้นไม้เนี่ยห่างจากอุปกรณ์หม้อแปลงอย่างน้อย2เมตรนะคะอันนี้ก็เป็นข้อมูลคือเส้นสีแดงอะนะคะที่ต้นไม้ห่างตัวหม้อแพง2เมตรนะคะเป็นตัวภาพประกอบคำอธิบายเรื่องการตัดแต่งถ้าตัดแต่งอย่างนี้จะไม่มีปัญหาอันนี้เห็นภาพชัดเจนเลยอันนี้เห็นภาพชัดเจนจะได้เกิดความเข้าใจแล้วช่วยกันสังเกตนะคะเพราะเดี๋ยวเราจะพูดต่อไปเรื่องของการที่จะร้องเรียนประชาชนจะได้เข้าใจด้วยบางส่วนว่าบางส่วนเอ๊ะหลักการมันเป็นยังไงอะไรแสดงว่าในการตัดแต่งต้นไม้เนี่ยการดูแลเข้าไปตัดแต่งเนี่ยก็คือ2หน่วยงานหลักๆเลยก็คือกรุงเทพมหานครกับการไฟฟ้าค่ะนะคะที่จะต้องดูแลร่วมกันโดยส่งเจ้าหน้าที่มาคอยดูแลถ้ามีสายไฟแต่ถ้าในส่วนที่ไม่มีสายไฟก็เป็นกรุงเทพมหานครดูแลเองค่ะเอาละค่ะเดี๋ยวช่วงหน้าค่ะมาพูดคุยกันต่อนะคะเกี่ยวกับการตัดแต่งต้นไม้เนี่ยมันมีผลต่อการบำรุงรักษาอย่างไรรวมไปถึงค่ะอีกหนึ่งประเด็นนะคะในเรื่องของการสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการดูแลต้นไม้เพราะว่าทราบข่าวมาเมื่อเร็วๆนี้นะคะว่าทางกรุงเทพมหานครจากประเด็นดังกล่าวเลยมีการขออาสาสมัครที่จะมาเป็นรุกขกรรุกขกรนี่คืออะไรมีหน้าที่อย่างไรบ้างนะคะและตัดต้นไม้แล้วไปไหนนำต้นไม้ไปใช้ประโยชน์อะไรได้บ้างติดตามได้ในช่วงหน้าพักสักครู่ค่ะ